ขอต้อนรับเข้าสู่ Encanto Channel นะคะก็สืบเนื่องมาจากเมื่อวานนะคะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยปุ๋ยไปช้อปปิ้งไปซื้อของมาซื้อของเข้าบ้านนะคะก็เลยได้ผลไม้นะคะเอามาทำผลไม้ดองน้ำผึ้งด้วยได้มา3อย่างนะคะได้กีวีสีเขียวกีวีสีทองนะคะและสตรอเบอรี่นะคะวันนี้ก็เลยจะนำทั้ง3ผลไม้นี้นะคะ3ชนิดเนี่ยมาทำเป็นผลไม้ดองน้ำผึ้งแต่ปุ๋ยจะแยกเป็นดองเป็นแต่ละอย่างไปเลยนะคะกีวีสีเขียวก็กระปุกนึงสีทองกระปุกนึงแล้วก็สตรอเบอรี่อีกกระปุกนึงวิธีการก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากหรือว่าซับซ้อนอะไรนะคะคือง่ายมากๆเลยแต่ที่เลือกแยกเป็นแต่ละกระปุกเพราะว่าเวลาเรานำไปทำเครื่องดื่มบางคนอาจจะชอบเอาผลไม้หลายๆชนิดมารวมกันแต่บางคนก็ชอบดื่มหรือว่าทานแบบเดี่ยวๆจะได้ง่ายขึ้นนะคะก็เลยแยกเป็น3กระปุกไปเลยสำหรับวันนี้นะคะไม่รอเลยกีวีนะคะก็ปอกเปลือกก่อนนะคะหั่นเตรียมไว้จนครบเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมทั้งหมดลงโถที่เราพักให้เย็นแล้วก็แห้งสนิทเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะลงกีวีสีทองก่อนนะคะก็เหมือนเดิมเหมือนกับที่เราเรียงมะนาวดองน้ำผึ้งเลยนะคะก็คือผลไม้ชั้นหนึ่งแล้วก็สลับกับน้ำผึ้งก็เรียงแบบนี้ไปเรื่อยๆThank you.
แรงแค่1คืนนะก็ใช้ได้แล้ววันนี้เราก็จะมาทำเครื่องดื่มทั้งร้อนและเย็นปุ๋ยใช้เป็นชาอู่หลงร้อนนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมเครื่องดื่มกันเลยเรียบร้อยนะคะสำหรับผลไม้ดองน้ำผึ้งของเราวันนี้นะคะได้ทั้งสตรอเบอรี่ดองน้ำผึ้งกีวีเขียวแล้วก็กีวีสีทองดองน้ำผึ้งด้วยและก็ปิดท้ายด้วยเครื่องดื่มซ่าๆเย็นๆชาอูหลงโซดาผลไม้ดองน้ำผึ้งนะคะแล้วก็เป็นชาร้อนอูหลงเหมือนกันนะคะเป็นชาร้อนอูหลงกับผลไม้ดองน้ำผึ้งเข้าไปด้วยอร่อยทุกเมนูทานสดๆก็ได้นะคะซึ่งก็จะได้ประโยชน์จากทั้งผลไม้ของเราด้วยนะคะที่อุดมไปด้วยทั้งวิตามินแล้วก็เกลือแร่โดยเฉพาะพวกวิตามินซีช่วงนี้อากาศเปลี่ยนด้วยนะคะร่างกายเราต้องการวิตามินซีมากๆในช่วงนี้นะคะและปุ๋ยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์อีกเช่นเคยนะคะปุ๋ยฝากกดไลค์แชร์ Subscribe แล้วก็เป็นกำลังใจให้กันในคลิปต่อไปด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดในคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะมากับสาระดีๆหรืออาจไม่มีสาระก็ได้นะคะแต่ว่าอยากให้ติดตามกันเป็นกำลังใจให้กันเรื่อยๆนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบ๊ายบายไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ